วิธีป้องกันที่จะไม่ให้คู่ครองของคุณในปัจจุบันเนี่ยกลายเป็นคู่เวรคู่กรรมในอนาคต 1. ให้พยายามหมั่นพูดคิดและทำดีต่อกันเอาไว้ให้มากๆอย่าไปพูดไม่ดีคิดไม่ดีหรือกระทำไม่ดีต่อกันเพราะว่ามันจะเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมให้แก่กัน 2. ให้ชักชวนกันทำความดีสั่งสมบุญเช่นทานศีลสวดมนต์ภาวนาทำไปเรื่อยๆเป็นขั้นต้นส่วนความดีบุญอย่างอื่นก็หาโอกาสหาเวลาสะสมไปเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องศีลคุณต้องรักษาศีลต้องศีลเสมอกันคุยกันรู้เรื่องมีความเชื่อมีความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน 3. หากผิดพลาดทำไม่ดีต่อกันให้ขอโทษให้ขออโหสิกรรมซึ่งกันและกันเพราะถ้าเกิดเลิกกัน